วิธีจัดการกับคอมเมนต์ที่ไม่ดีคอมเมนต์หยาบมาด่าในคลิปของเราทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันพุธและวันเสาร์นะครับเกี่ยวกับสาระดีๆในการทำ YouTube นะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการตั้งค่าช่องนะครับเพื่อให้บล็อกคอมเมนต์ที่มีคำหยาบคอมเมนต์ที่มาด่าช่องเราหรือบล็อกคำที่เราไม่ต้องการนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าเวลามีความมีราแบบมีคอมเมนต์แบบนี้มาเนี่ยให้บล็อกไปเลยนะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้เราเข้าไปที่ YouTube Studio ของเรานะครับสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็เข้าไปที่ youtube.studio.com นะครับส่วนคนที่ใช้มือถือเนี่ยก็เข้าไป YouTube Studio ผ่านทาง Google Chrome นะครับเราก็เข้าไปที่ Chrome แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ให้ตั้งค่าเลือกตรงนี้ให้เป็นเวอร์ชั่น Side Desktop ซึ่งจะสามารถทำงานได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับก็เลือกตรงนี้เข้าไปพอเลือกแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเข้าไปที่YouTube Studio ของเรานะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็เข้าไปที่ YouTube Studio ก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับดูที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับจะเขียนว่าการตั้งค่านะครับครับมันก็จะมีการตั้งค่าทั่วไปตั้งค่าช่องนะครับให้เราเข้าไปที่ชุมชนนะครับตั้งค่าชุมชนตรงนี้กดเข้าไปนะครับก็จะมีผู้ใช้ที่เราบล็อกไว้นะครับตรงนี้นะครับตรงคำที่บล็อกเนี่ยเห็นไหมที่เขียนว่าคำที่บล็อกเนี่ยเราสามารถเพิ่มคำที่เราต้องการจะบล็อกไปได้นะครับคำที่บล็อกคืออะไรเราลองชี้เข้าไปก็ได้เนี่ยมันก็จะบอกว่าเขาบอกว่าคำที่ใกล้เคียงกับคำเหล่านี้จะถูกระงับไว้เพื่อตรวจสอบนะครับก็พิมพ์ไปแบบเนี้ยเนี่ยคำแบบเนี้ยไม่เราไม่อยากจะให้มีเราก็บล็อกไปคำหยาบต่างๆนะครับบล็อกไปซะนะครับแล้วก็ใส่เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้นะฮะเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับบันทึกเรียบร้อยถ้ามีใครมาคอมเมนต์นะครับในคลิปในช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามในช่องของเราเนี่ยก็ถ้ามีคำเหล่านั้นก็จะถูกบล็อกไว้ก่อนนะครับโอเคนี่ก็เป็นวิธีการจัดการกับคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับคอมเมนต์ที่เป็นแง่ลบไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเราก็บล็อกไปนะครับโอเคผมเชื่อว่า FC ทุกๆคนในช่องผมคอมเมนต์ดีๆกันทั้งนั้นนะครับโอเควันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่ทำ YouTube ทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วเรื่องทั้งหมดให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ